ผมจะพาชมอาณาจักรสื่อของผมนะฮะแล้วมีช่องไหนบ้างอยู่แพลตฟอร์มไหนบ้างที่มีคนดูต่อเดือนเนี่ยหลักหลายล้านคนครับคิมดูนี่สปอนเซอร์โดยคอร์ส Zero Ad Money Maker สวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับสวัสดีครับผมเคมครับในคลิปนี้อยู่ในช่อง Rich Dog กันนะฮะซึ่งวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องอาณาจักรสื่อเข้มหรือว่าสิ่งที่เราทำสื่อนะครับหลายคนทราบว่าผมก็เป็นนักวิทยาสังหาริมทรัพย์นะแล้วผมก็มีแพชชั่นและการชอบสอนหนังสือแล้วก็อยากจะทำสื่อนะครับโมเดลของเราเนี่ยเคมผมชอบโมเดลนึงมากนั่นคือ The Standard ถ้าเป็นเมืองไทยนะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยนั่นคือ The Linker The Linker เนี่ยนะครับไม่ทำอะไรเลยครับนอกจากทำช่องพอดแคสต์ครับ30กว่าช่อง36ช่องมั้งและนะครับขายให้กับ Spotify ไป 6,000 ล้านบาทผมถามวันนี้เนี่ยเฮ้ยคุณจะสร้างธุรกิจ 6,000 ล้านอ่ะคุณต้องทำอะไรบ้างผมมีตึกนะบ้านช่องมีโครงสร้างแล้วมั้งแต่ The Linker แค่อัดเสียงทำรายการเสียงแล้วก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาสร้างแบรนด์ขึ้นมาใช่นี่คือออนไลน์เพียว 100% ครับถ้าเรามองในประเทศไทยอ่ะสิ่งที่คนที่คล้ายๆกันพี่ว่าคือ The Standard ใช่ใช่เลยแล้วก็ Mission to the Moon คล้ายๆกันเออแต่ Standard เขาจะเป็นองค์กรมากกว่า Mission to the Moon เหมือนเป็นรายการแต่ก็จะมีรายย่อยรายการเออใช่แต่ The Standard เนี่ยผมชื่นชมเขานะผมบอกเลยว่าเอ้ยเหนือเนี่ยคนที่วางโครงสร้างองค์กรเนี่ยเหนือมากนะครับถามจริงๆ The Standard เนี่ยก็คือบริษัทหรือองค์กรสื่อนั่นเองเนาะที่มีอะไรนะมีรายการเยอะแยะมากมายมีทั้งข่าวสารมีทั้งสกู๊ปข่าวคำนี้ดีมีอะไรกันซุปเปอร์โปรดักทีฟอะไรอย่างเงี้ยเออมีรายการจริงๆเห็นล่าสุดมีที่เห็นมี The Standard Pop ก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับพวกเพลงพวกความบันเทิงอะไรเงี้ยก็จะมีด้วยใช่แปลว่าจริง The Standard เนี่ยก็คือเป็นเหมือนเป็นช่อง3อ่ะช่องคิดเป็นช่องนึงช่องใหญ่ๆช่องนึง CNN ESPN อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแตกรายการออกมาแต่รายการเขาอ่ะก็คือทำในโลกออนไลน์ทั้งหมดเลยแล้วส่วนใหญ่เป็นพอดแคสต์ด้วยเข้มก็เห็นเนี่ยหลักก็มาจากพอดแคสต์เนาะ Mission to the Moon เอง Super Productive เองหรือว่ารายการอะไรคุณเคนนัคคารินอะไรเงี้ยผมก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่าเฮ้ยเขาก็ทำอัดเสียงเองอะแต่ถามจริงว่าคนนี้เนี่ยเด็ดสันดาจะขายคุณว่ามูลค่าเท่าไหร่พี่ว่าน่าจะเป็นหลักร้อยล้านนะเพราะนั้นหลายร้อยล้านขึ้นจากแบรนดิ้งจากรายการอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเคยเห็นเรทการ์ดของเขาเนี่ยครับผมบอกเลยว่าเฮ้ยเยอะมากค่าโฆษณาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะทั้งที่แบบว่ายอดวิวอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าด้วยแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถืออ่ะมันเยอะมากดังนั้นเนี่ยมันอินสไปร์กับผมกับเคมแล้วกันทำธุรกิจหลักพันล้านยังไงที่ใช้คนเพียงแค่2คนน่าสนใจไหมเออซึ่งเออคิดว่านี่แหละคือสื่อเพราะสื่อเนี่ยเราสามารถมัลติพลายลงไปในทุกแพลตฟอร์มได้ทั้ง Facebook ทั้ง IG ทั้ง YouTube ทั้งเดี๋ยวนี้มี TikTok ด้วยเคมทั้งพอดแคสต์คือมันเยอะมากแล้วมีแพลตฟอร์มอีกที่เราไม่รู้อีกเยอะมากเช่น Blockdit อย่างเงี้ยของคนไทยถูกมั้ยฮะหรือแม้กระทั่งอะไร Twitter แต่สุดท้ายแล้วเราแค่มาถ่ายคลิปอัดเสียงแล้วก็ทำเป็นรายการมีความรู้ลงทุกช่องทางนี่คืออาณาจักรสื่อที่ผมพูดถึงอาจจะเป็นธุรกิจพันล้านก็ได้นะตัวใช้คนแค่ไม่กี่คนนั่นแหละคือแค่มองว่าสมัยนี้มันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าเทียบกับสมัยก่อนพี่สมมติว่าสมัยก่อนสมมติถ้าใครจะทำสื่อเป็นช่องรายการเนี่ยเขาจะนึกถึงช่อง3 5 7 9ซึ่งโอ้โหมันเป็นโปรดักชันที่ใหญ่มากๆแต่ก็เดี๋ยวนี้สมมติถ้าเราดูของ The Standard มันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเป๊ะเหมือนรายการทีวีมันไม่ได้มีพวกข้อกฎหมายอะไรมากำหนดอะไรเยอะมากมายขนาดนั้นไงมันก็เลยทำให้คนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอิสระในการที่จะผลิตสื่อของตัวเองได้มากขึ้นเร็วใช้ต้นทุนน้อยกว่าเพราะพอดแคสต์เนี่ยไม่ต้องใช้โปรดักชันอะไรเยอะเนาะพูดเลยไม่ต้องมีดาราไม่ต้องมีแบบประตูตัดแสงไฟก็พูดเลยไงขอเสียงดีๆหน่อยก็โอเคละใช่ซึ่งเนี้ยต้นทุนต่ำมากและคอนเทนต์หรือการสื่อสารก็ถูกส่งผ่านช่องทางออนไลน์ The Standard ออนไลน์เพียวๆนะครับไม่มีช่องทางทีวีนะฮะคือผมว่าเขาตกผลึกแล้วแหละว่าจะไปทีวีทำไมอ่ะฉันหลุดมาแล้วอ่ะฉันแค่ทำคอนเทนต์ให้ดีมีคนดูเยอะก็เหมือนคุณครอบครองช่องทีวีขอให้มีคนดูเยอะเหมือนกันจบแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยน่าสนใจอันนี้เป็นแพลนที่ผมจะทำต่อไปนะครับผมขอชี้เห็นว่าผมมีช่องอะไรบ้างนะครับก่อนหนึ่งครับช่องคิมพ็อปดี้ไลฟ์มีคนติดตามมา 480,000 จะ 500,000 แล้วนะครับช่องเดียวนะใน YouTube นะครับและในนี้ก็จะมีใน Facebook ด้วยใน Blogdit ด้วยใน TikTok เริ่มทำแล้วแล้วก็ใน Twitter แล้วก็ในอะไรอ่ะ Facebook แค่ช่องเดียวเนี่ยแต่มันถูกมัลติพลายลงในหลายแพลตฟอร์มก็เหมือนสมมติผมมีคนติดตามใน YouTube มันเกือบ 500,000 ถูกไหมแต่พอรวม Facebook รวมนู่นนี่อาจจะ 600,000 700,000 อะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ทำแค่ช่องเดียวครับผมทำอีก Rich Dog ก็ช่องนี้นี่ก็จะแสนซับแล้วถูกไหมฮะเออแล้วก็จะมีใน Facebook มีในพอดแคสต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับTikTok ด้วยมีป่ะ TikTok ยังโอเคมีในบล็อกดิทละ
เออถ้าใครยังไม่ได้ติดตามในบล็อกดิทก็เข้าไปฟังกันได้ครับผมครับอันนี้ก็ประมาณแสนคนเนาะแล้วก็มีเข้มไลฟ์เข้มไลฟ์ครับเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรครับต่อวิดีโอทำภาพทำวิดีโอครับผมก็มีประมาณ 103,000 ประมาณนั้น 103,000 คือในช่องเรดด็อกเนี่ยก็จะตั้งใจว่าจะสอน เพื่อนๆในเรื่องของการทำสื่อนี่แหละไหนๆเราก็ทำอยู่แล้วก็มาแบ่งปันพวกวิธีการทำต่างๆอะไรเงี้ยเผื่อคนที่อยากจะเริ่มทำก็จะได้ประโยชน์สำหรับช่องเข้มไลฟ์นะทำเหมือนธุรกิจในดิจิตอลแล้วกันที่ว่าดิจิตอลบิสเนสแบบว่าสร้างยอดคนดูหลักหลายล้านสร้างเงินหลายล้านตัวที่ให้คนแค่คน2คนอะไรเงี้ยมันน่าสนุกไหมเออนะครับ ไม่พอผมก็ดูแลช่องพี่เวลด้วยนะครับพี่เวลก็มีคนติดตามมัน 160,000 คนแล้วก็มีช่องเล็กก็รวมไปมัน 200,000 แล้วกันเนาะมี Facebook อะไรเงี้ยช่องพี่ทีคุยกันกับทีก็หลายแสนสามแล้วพี่ทีเนาะพี่ทีช่วงนี้คนดูเยอะมากเออช่วงนี้ฮอตมากช่วงเศรษฐกิจครับเออแล้วก็เป็นคนซักกับพี่คุณนบนะคุณนบอันนี้ก็มันเดือนเดียวก็มีคนติดตามมันเกือบ 30,000 แล้วแค่เดือนเดียวที่ผมคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็มีช่องคิมรู้โรครู้นี่ช่องใหม่เปิดตัวนะแล้วก็มีช่องพ็อปเปิดเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์นะครับก็จำได้ไหมลิงเกอร์แค่มี36ช่องอ่ะเดี๋ยวพี่ทำ36ช่องบ้างเออหรืออันนั้นจากซื้อลองดูที่ว่าแค่สื่อแค่คนพูดสร้างคอนเทนต์สร้างมีเดียจะทำเงินหลักพันล้านได้ยังไงเดี๋ยวจะให้ทุกคนต้องติดตามนะครับอันนี้ก็คือผมจะมีโน้ตฮาร์ดในการทำช่องนี้มาเยอะมากซึ่งเราปั้นช่องสายความรู้นะคือผมเนี่ยจะไม่ได้เก่งเรื่องเอนเตอร์เทนแค่ท่านการตลกและการเด็กอะไรเงี้ยเราต้องบอกว่าไม่เป็นเลยแล้วกันนะถ้าคนชอบทำสื่อในสายเอนเตอร์เทนสายตลกสายเรื่องสั้นผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเนาะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เป็นสายแบบความรู้สายทักษะเฉพาะเช่นคุณเป็นหมอคุณเป็นอะไรนักบัญชีทันทายหรือเป็นฟรีแลนซ์ที่มีความถนัดเฉพาะเช่นฉันเป็นนักทำโฆษณานักสร้างสื่อหรือแบบฟรีแลนซ์ทำอะไรทำโปสเตอร์หรือไงลูกเป็นงานเฉพาะนะฮะเฮ้ยผมว่าผมมีโน้ตฮาวที่มากมายที่จะสอนคุณได้แบบติดปีกอะนะครับหลักการคือคุณเป็นคนที่มีของครับหรือคุณเป็นคนที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะฮะหรือคุณเป็นคนที่มีสินค้าธุรกิจอยู่แล้วเช่นฉันเป็นเทพงานแทนตู้เย็นฉันเป็นเทพเจ้าทำตู้เย็นอย่างเงี้ยคุณก็มีโน้ตฮาวของคุณถูกไหมถ้าคุณมีตัวตนในมีเดียอย่างเงี้ยในโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์เนี่ยคุณจะสื่อสารคนได้มหาศาลคุณจะมีตัวตนคนค้นหาตู้เย็นจะเจอหน้าคุณคนแรกคุณครอบครองพื้นที่ตู้เย็นในออนไลน์อ่ะคุณคิดว่าใครจะหนีคุณได้นะครับซึ่งผมไม่ได้เก่งเรื่องการทำให้คนดูเยอะแต่ผมเก่งเรื่องของการครอบครองคีย์เวิร์ดหรือทักษะเฉพาะในโลกออนไลน์เช่นคุณบอกว่าลูกค้าท่านก็คือคนที่สนใจห้องเย็นตู้เย็นแล้วคุณจะเอาให้เด็กมาดูไหมก็ไม่ใช่คุณจะเอาให้คนที่แบบอยากจะดูตลกมาดูไม่ใช่คุณต้องเป็นคนที่ค้นหาว่าตู้เย็นห้องเย็นแล้วต้องเจอคุณก็คือสมมติถ้าคนที่เขาค้นหาเราอะแล้วเจอเราอะการทำอะไรยังไงก็ยังเริ่มงานขึ้นแหละจบแล้วก็จะมีตัวตนในนั้นแหละใช่อาจจะเป็นรีวิวตู้เย็นหรือว่าลองเทสดูว่าตู้เย็นนี่มันใช้ความระยะเวลาในการทำให้มันเย็นภายในกี่นาทีวะอะไรเงี้ยเปรียบเทียบกันดูอะไรเงี้ยใช่ครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำเป็นทำสื่อเป็นพวกนี้นี่มันจะกระจายแค่คนเสิร์ชทั้งประเทศเท่าไหร่แล้วเจอคุณอะคุณคิดว่าตรงนี้เป็นเงินเท่าไหร่หรือว่าจะสร้างลีดหรือลูกค้าคุณเท่าไหร่โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีคนดูหลักแสนหลักล้านเอาแค่สมมุตินะวันละ10,000คนนะแต่วันละ10,000คนคุณคิดดูคุณมีคนที่สนใจสินค้าคุณวันละ10,000คนเข้าหาคุณแค่นี้คุณตอบไลน์ไม่ทันแล้วนะต้องขอให้ลูกค้าตรงด้วยนะไม่ใช่แบบเอาใครที่ไม่เกี่ยวมาแต่คุณต้องเอาคนที่ใช่เข้ามาก่อนคนดูน้อยแต่ใช่อันนั้นสำคัญกว่าคนดูเยอะแต่ไม่ใช่นะครับซึ่งทุกอย่างผมก็จะสอนในคอร์สที่ชื่อว่า Serious Money Maker คือสอนผู้ประกอบการทำสื่อถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีของคุณมี product คุณมีคนเฉพาะทางอยากทำสื่ออยากมีตัวตนอยากจะสร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์อยากจะครอบครองคีย์เวิร์ดที่เป็นของคุณเพราะว่าถ้าคุณไม่ครอบครองคีย์เวิร์ดนี้ก็จะมีคนสักคนหนึ่งครอบครองไปถ้าเขาไม่เจอคุณเขาก็เจอคนอื่นอยู่ดีผมถามว่าวันนี้เนี่ยแล้วถ้าเขาเจอคนอื่นถ้าคนอื่นเขาครองไปแล้วอะคุณเป็นเทพตู้เย็นแต่วันนี้คนเสิร์ตตู้เย็นไปเจอเด็กแค่ผู้คนหนึ่งลูกค้าก็ต้องไปหาเด็กใช่น่าเสียดายไหมล่ะแล้วคุณจะปล่อยให้เขาได้คีย์เวิร์ดของคุณไปหรือเปล่าล่ะถ้าคุณไม่อยากนะอย่างน้อยอะคุณได้เรียนฟรีก่อนคือตอนนี้เรามีคอร์สฟรีนะครับผมคือผมกับพี่คิมตั้งใจที่จะทำคอร์สฟรีเอาไว้ให้แบบคนที่คือจริงช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างคนไทยค่อนข้างลำบากด้วยในเรื่องของแบบไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือว่าการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยไหนๆแล้วก็แบบค่อนข้างมีเวลาว่างแล้วกันช่วงนี้คนไทยนะก็เลยมีคอร์สฟรีนะครับผมเนื้อหาฟรีเลยนะแล้วก็มีกลุ่มที่เอาไว้พูดคุยกันฟรีทุกอย่างนะครับผมก็เลยอยากจะเชิญชวนให้เข้าไปเรียนรู้กันครับแล้วก็มีไลฟ์ตอบคำถามสำหรับคนที่แบบเรียนแล้วไม่เข้าใจด้วยนะและนี่คือฟรีหมดนะครับฟรีเทรนนิ่งประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงครับนะครับให้ฟรีไปเลยนะโอเคหวังว่าจะ
เจอกันในสัมมนาออนไลน์ฟรีนะครับคลิกเข้ามาเยอะๆนะครับมีสอบถามได้แล้วไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวแต่หัวใจทั้งหมดคือทำให้คนที่มีของมีธุรกิจมีสินค้าสามารถต่อยอดผลักดันและเติบโตในโลกออนไลน์ครับผมแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบสายตลกสายเด็กอะไรเงี้ยที่แบบเราไม่มีสินค้าเนี่ยอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณต้องบอกงี้มันเหมาะกับผู้ประกอบการและคนมีของและคุณไม่มีของอาจจะเหมาะกับท่านอื่นมากกว่าเนาะแล้วต้องพูดตรงๆนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ฟังจบๆนะครับก็หวังว่าคุณจะได้สร้างสื่อสร้างตัวตนสร้างคีย์เวิร์ดของคุณในโลกออนไลน์และครอบครองคนค้นหาทั้งหมดในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับขอบคุณทุกคนแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้สปอนเซอร์โดยคอร์ส Zero Ad Money Maker